动漫饭堂รวมความสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตกมันบันเทิงคุณผู้ชมอย่าเพิ่งดราม่าอธิบายกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะดราม่าพี่บุ๋มเนี่ยเรียกว่าถอดสายน้ำเกลือออกมาได้ไหมก็จริงๆก็ถึงเวลาถอดสายน้ำเกลือพอได้พอดีเลยค่ะแล้วก็แค่ต้องกลับไปเพื่อรับยาทางสายน้ำเกลือแค่นั้นเองก็เลยไม่ต้องออนไว้แสดงว่าต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกเพราะว่ายาเป็นยาพวกแก้แพ้ที่ต้องฉีดค่ะอันนี้ถามแทนคุณผู้ชมนะพี่พักก่อนไหมก่อนพักแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพักไม่ได้เพราะว่าตอนอยู่ในโรงพยาบาลโทรศัพท์เยอะยิ่งกว่าทั้งข้อความทั้งอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะยิ่งกว่าก็เลยรู้สึกว่าออกมาเพื่อให้ทุกคนสบายใจดีกว่าสรุปเป็นอะไรยังไงเล่าย้อนเลยแม่อาการภูมิแพ้เกิดขึ้นจู่ๆนะคะคือเมื่อเสาร์อาทิตย์ผมไปทะเลมานะคะแล้วก็จู่ๆเนี่ยตอนเช้าวันจันทร์ต้องพาน้องอันดามันเนี่ยไปรักษาภูมิแพ้ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ก่อนจะถึงโรงพยาบาลน่ะจู่ๆก็เกิดอาการร้อนวูบเหมือนแสบใต้ชั้นผิวอะค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าอาการแสบเนี่ยมันขึ้นมาแดงอย่างนี้เลยโดยที่ผมไม่เห็นตัวเองก่อนนะคะผมตอนแรกผมเข้าใจว่าผมเป็นวัยทองตอนแรกการวูบมากผมเข้าใจว่าผมตัวผมเองเป็นวัยทองผมก็เลยแบบคงวัยทองมั้งแต่ทำไมมันแบบอุ้ยร้อนแสบจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ร้อนตั้งแต่ตัวไปคอไปหน้าไปมือไปขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนเดินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อพาดาไปฉีดยาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอันดาหันมามองหน้าแม่แล้วก็บอกแม่ตัวแดงมากเลยอ่ะแล้วก็บอกแค่วูบวาบมั้งลูกแล้วก็เข้าใจว่าวูบวาบจากร้อนๆหนาวๆแต่ที่ไหนได้พอไปถึงหน้าห้องคุณหมอปุ๊บที่จะเอาลูกไปฉีดยากลับกลายไปว่าคุณหมอมาดูกันคุณหมอไม่ไหวแล้วนะวัดทุกอย่างออกซิเจนเริ่มตกหายใจเริ่มลำบากค่ะแล้วก็หัวใจก็เริ่มแผ่วขึ้นเตียง ER เลยจ้าเข้าห้องแล้วจากนั้นบุ๋มก็เริ่มไม่ได้สติแล้วก็มันเหมือนเริ่มวูบอ่ะเริ่มวูบแล้วก็ยาเยอะคุณหมอปักอะดรีนาลีนหน้าขาแล้วเครื่องวัดหัวใจมาแบบสายเต็มเลยแล้วคุณหมอ ICU ค่ะด่วนอุ๊ยก็แล้วคิดดูสิวันนั้นถ้าแม่บุ๋มไม่ได้พาน้องอันดาไปโรงพยาบาลอ่ะณตอนนั้นแม่คิดว่าถ้าตอนนั้นอยู่ระหว่างทาง30นาทีไม่รอดเสียชีวิตได้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือคุณผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยหลายคนเริ่มตระหนักแล้วก็ชำนาญในการดูค่าออกซิเจนจากโควิด19นี่ต้องยอมรับทุกคนบางบ้านเนี่ยมีที่หนีบนิ้วคือปกติเนี่ยมันอยู่ต้อง 100% 100หรือ99 100หรือ99เนี่ย98นี่ก็ยังพอรับได้ถ้าแบบอุปกรณ์โฮมยูสตามบ้านเนี่ยนะแต่ไปถึงโรงพยาบาลแล้ว 96% เนี่ยไม่ธรรมดานะออกซิเจนต่ำนะต่ำอยู่ก็ต่ำอยู่ก็96 95มาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แล้วคุณหมอก็เลยออนออฟอย่างที่เห็นตอนแรกแค่นี้ตอนหลังๆต้องพ่นยาเพื่อขยายหลอดลมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นเครื่องไอ้ที่เหมือนกุ๊กไก่ที่เด็กๆนะเด็กๆใช้พ่นกุ๊กไก่กันอย่างนั้นนะคะแล้วก็ก็เข้าไปในห้อง ICU เลยเพราะว่าต้องเสียบเครื่องแล้วทีนี้เนี่ยเรารู้ว่าหลายคนเป็นห่วงเราก็เลยวิดีโอหนึ่งรอบก่อนที่จะขอนอนว่ายังแข็งแรงดีนะเพราะทุกคนคำว่า ICU เป็นอะไรที่ดูรุนแรงใช่ emergency หนักมากแล้วก็ดูป่วยหนักมากแต่เราอยากให้เห็นว่าเรายังโอเคหรือว่าจะคิดอีกมุมนึงนะอันนี้พูดตรงๆแบบเปิดใจกับที่นี่เลยนะถ้ามันเป็นคลิปสุดท้ายขอสวยๆหน่อยอุ้ยแม่จริงๆเป็นคนคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เสมอว่าพร้อมที่จะไปแล้วก็แม้กระทั่งในห้อง ICU เนี่ยยังบอกน้องอันดามันเลยนะคะว่าลูกเห็นห้องข้างๆไหมคุณยายที่มีสายระยงระยางอะไรเงี้ยไม่ต้องรอให้แม่ขนาดนั้นไม่ต้องยื้อแม่ไว้ค่าโรงพยาบาลมันแพงปล่อยแม่ไปตามสบายสบายเดี๋ยวนะนี่โทษนะแล้วเขาก็หันมาหนูต้องรอ18หนูถึงจะเซ็นได้ใช่ไหมโอ้อันดามันยังมีความอินดี้แต่แม่นี่ถึงก็สั่งเสียเลยเหรอสั่งเสียเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเมื่อกี้คือเสี้ยววินาทีเหมือนกันอ่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ก็เสี้ยววินาทีเหมือนกันที่จู่ๆก็เป็นตัวที่ใช่คำว่าโชคดีมากที่เดินเข้าโรงพยาบาลพอดีเนี่ยเป็นบุญหนูยังคิดเลยเหมือนเป็นบุญของแม่บุ๋มที่ช่วยคนไว้เยอะนะมันเหมือนจังหวะและโอกาสพอดีที่ไปอยู่ตรงจุดนั้นมันเลยช่วยได้เร็วทีนี้พอตรวจปุ๊บสรุปปุ๊บครั้งนี้แม่แพ้อะไรน่าจะแพ้ตัวเดิมที่เคยแอตแทคแม่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเหมือนพวกไรทะเลเพราะว่าตอนแรกไม่ทราบเพราะว่าบุ๋มไปเล่นน้ำทะเลมาเสาร์และอาทิตย์ปกติเนี่ยหลายคนบอกอ้าวก็คุณบุ๋มเป็นนักดำน้ำอยู่แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเวลาบุ๋มดำน้ำเมื่อบุ๋มรู้ตัวว่าบุ๋มแพ้บุ๋มใส่แบบที่เห็นเป็นไอ้โม่งอะค่ะบุ๋มปิดแบบแทบจะปิดทั้งตัวทั้งมือถุงมงถุงมือเพื่อบุ๋มใส่มิดชิดมากแล้วเราก็ลงไปใต้น้ำเลยไม่อยู่ระดับผิวทะเลนานแต่ไม่เหมือนกับคราวนี้ที่ไปเล่นชายหาดพอเล่นชายหาดปุ๊บแล้วบุ๋มอะไปเซฟลูกพาลูกแฟนไปด้วยก็กลายเป็นว่า
ตอนเขาขึ้นเนี่ยน้ำมีเข้าปากมันเลยเข้าไปข้างในหลอดอาหารปื๊ดเลยข้างในเลยจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าจำได้อย่างที่บอกว่า 4-5 ปีก่อนพี่บุ๋มเคยเข้าโรงพยาบาลในอาการลักษณะแต่ตอนนั้นไม่ถึงกับ ICU ไม่ ICU ตอนนั้นก็คือน่าจะไรทะเลใช่ค่ะเอาแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะคุณแม่ก็แหมไปทะเลบ่อยแล้วเดี๋ยวก็บอกคุณแฟนบอกว่าขายที่ริมทะเลออกไปเอาแล้วอยู่เล่นไม่ได้แล้วเอออย่างนี้หลังจากนี้แม่กลัวกับการจะไปดำน้ำแล้วเจอพวกนี้อีกไหมอ่ะทุกที่ที่ไปดำน้ำก็จะเตรียมยาไปค่ะคุณหมอก็จะเตรียมยาหลายๆอย่างไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่าคนรักดำน้ำเราก็จะเตรียมใส่คลุมอะไรอย่างเงี้ยอีกหน่อยถ้าเกิดคุณเห็นดิฉันไปเล่นทะเลคุณก็จะเห็นดิฉันใส่แบบมัมมี่แล้วนะคะอุ้ยแต่มันก็เสี่ยงไหมอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะพี่บุ๋มเกิดสำลงสำลักหรือหายใจซืดเข้าไปมันอันนี้มันคือเข้าข้างในเลยนะใช่ก็คือห้ามกินน้ำเข้าไปแค่นั้นเองไม่เลิกเล่นน้ำทะเลเหรอไม่เลิกลูกยังชื่อทะเลเลยพูดถึงพูดถึงน้องทะเลนี่เมื่อวานอีกบทบาทหนึ่งเรียกว่าเป็นโฆษกส่วนตัวอันนี้สำหรับผมเหนือความคาดหมายอันดามันเอาโทรศัพท์แม่มาโพสต์ลงชื่ออันดามันบอกเขายังไงครับว่าให้โพสหรือว่านางไปโพสเองบอกเขาโพสคือเขาเปิดมือถือบุ๋มได้อยู่แล้วค่ะนะคะก็บุ๋มให้เขารู้รหัสอยู่แล้วแล้วก็บอกเขาแล้วว่าช่วยเขียนหน่อยนะเพราะว่าเรามีรายการสดทุกวันแล้วรายการเนี่ยเราต้องลายังไงอะไรยังไงจากนั้นเขาก็จัดการพิมพ์อย่างที่เราบอกรวดเดียวพูดครั้งเดียวเลยแล้วเขาก็พิมพ์อย่างที่เห็นค่ะก็เป็นโฆษกส่วนตัวได้ดีเลยเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงจริงๆพวกเราเองก็เป็นห่วงตกอกตกใจเหมือนกันแล้วคือตัวบุ๋มเองก็รับสายไม่ได้พี่นกเองก็กำลังเดินทางมากลายไว้ว่าทั้งคุณแฟนแล้วก็ลูกๆทุกคนแล้วก็พี่นกมาล้อมเตียงกันแบบคนห่วงทั้งวงการนะนางเอกเรียกว่าทุกช่องอ่ะพระเอกนางเอกนางรองหรือใครก็โอ้โหแห่กันมาคอมเมนต์รวมถึงแฟนๆด้วยฝากบอกอะไรแฟนๆแล้วก็คนในวงการที่เป็นห่วงพี่บุ๋มหน่อยฮะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกับแฟนๆทุกคนนะคะเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่เป็นห่วงจากต่างประเทศก็มาค่ะขอบคุณจริงๆเลยค่ะไม่นึกว่ากำลังใจจะล้นหลามขนาดนี้เลยพยายามอยากกลับมานั่งตรงนี้เพื่อมานั่งตอบคำถามว่าโอเคอยู่แล้วก็คุณหมอดูแลดีมากเก่งมากๆค่ะ ICU ครั้งแรกไหมครับพี่ครั้งแรกเลยค่ะเนาะตั้งแต่เราเห็นแม่เป็นหญิงแกร่งมาเนี่ยคือเมื่อวานตกใจตรงคำว่า ICU เพราะพี่บุ๋มเนี่ยไม่เคยป่วยเลยนะไม่เคยขนาดนี้แม้กระทั่งแบบคือเคยมีแบบแค่น้ำมูกไหลภูมิแพ้อากาศนิดหน่อยแต่ไม่เคยมีแบบป่วยเลยอ่ะน้อยมากแต่ว่าครั้งนี้ก็รอดปลอดภัยมานั่งตรงนี้แล้วแข็งแรงดีแล้วนะแต่เดี๋ยวต้องกลับไปอีกนิดนึงกลับไปออนเมดิเคชั่นติ๊กให้ยานิดหน่อย